เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยไหมฮะข่าวแรกของเราในวันนี้ครับอาจารย์ป๊อปป๊อปเอ้ยเดี๋ยวคุณได้แล้วเดี๋ยวหยุดยึกยักไหลแล้วเนี่ยไม่คุณได้แล้วผมต้องอย่างนี้เออคุณต้องนี่เป็นโมเมนต์หวานๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะเป็นโมเมนต์ของน้องยาย่ากับพี่แบร์ณเดชน์นั่นเองคุณคะคือรูปเนี่ยที่มันเป็นทรงอินฟินิตี้ที่มีการแตะหัวไหล่กันเนี่ยคือมันมีการลงอินสตาแกรมของยาย่าและก็ณเดชน์กันมาเรียบร้อยแล้วหลายคนก็ฟินกันไปเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนบอกมาว่าเอ๊ะจริงๆมีการงงแงกันเกิดขึ้นด้วยเจอน้องยาย่าก็เลยต้องไปถามเรื่องนี้แล้วล่ะไปฟังกันเลยค่ะคนเป็นแฟนกันอ่ะเนาะพอมีเวลาก็ต้องสวีทกันสักหน่อยขนาดน้องยาย่าไปล้านลากับแก๊งเพื่อนที่ทะเลภูเก็ตพี่ณเดชน์ก็อดรนทนคิดถึงไม่ไหวขอตีตั๋วบินตามไปเซอร์ไพรส์ทันทีงานนี้น้องยาก็เล่าด้วยอาการเขินว่าฝ่ายชายอ่ะเป็นคนโรแมนติกเรื่องโมเมนต์หวานๆไม่เคยบกพร่องเลยจริงๆส่วนภาพจิ้มไหล่ก็แค่ถ่ายเล่นกันขำๆแต่ภาพเล่นออกมาสวยจนน้ำตาลเรียกพี่กระเท้านั้นน่ะเขาก็อยากเที่ยวด้วยค่ะรู้สึกไงเขาบอกว่าเขาความคิดถึงไม่ต้องไปหาเรารู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราคิดถึงเขาไหมคะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะก็เขาทำงานหนักพอสมควรคิดกระชับรักกระชับรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบกับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรอย่างนี้ไม่สวีทหวานขนาดนี้ไม่เลยค่ะขำท้องแข็งทั้งทริปมากกว่าค่ะมีโมเมนต์สองคนแล้วมีจิ้มแล้วจิ้มอะไรอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปอินฟินิตี้ค่ะแต่คือด้วยการที่เหมือนว่าพี่แบร์เขามาถ่ายรูปให้พวกเราเพื่อนหนูก็เลยถามว่าเนี่ยยูไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟินิตี้อะไรค่ะใครคนเลือกท่าจิ้มครับก็หนูมันหนูไปจิ้มเขาเลยจิ้มหนูอะไรงานนี้สาวยาย่ายังแอบแฉเอ้ยแอบเผยมุมสุดน่ารักของหนุ่มณเดชน์ด้วยว่าชอบงองแงบ่อยครั้งเวลาที่เจ้าตัวลืมโทรหาในช่วงที่ทำงานหนักค่ะพี่แบร์เป็นคนงุ้งงิ้งกว่าที่เราจะคิดด้วยรูปร่างหน้าตาเขาค่ะเขาก็จะแบบถ้าไม่โทรหาก็จะทำไมไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยเขามีความเป็นผู้หญิงสูงเขางองแงไงบ้างไม่มากค่ะแต่ว่าแค่แบบถ้าเหนื่อยก็จะเรียกร้องความสนใจบางคนบอกว่าแฟนเปิดปุ๊บนี่เบรกแตกมากเลยว้าวมันไม่หยุดจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่แค่เขาหวานตลอดแล้วค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราชอบเป็นความหวานอย่างนี้ชอบตีสาวยาย่ายังแย้มอีกว่าเร็วๆนี้เจ้าตัวกำลังหาเวลาว่างวางแผนไปเที่ยวทะเลกับพี่ณเดชน์กันแบบ2ต่อ2ส่วนจะหวานแหววน้ำทะเลจะกลายเป็นน้ำเชื่อมหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามภาพในโซเชียลของทั้งคู่นะจ๊ะเนี่ยหวานแหววอ่ะแล้วคือแฟนคลับของคู่รัก NY นี่ยังไงฮะนี่คุณจิกแล้วจะฉีกแล้วคือแฟนเขาก็จิกหมอนกันคุณนี่ก็จิกสคริปต์ใช่ไหมแต่ว่านอกจากจิกหมอนจิกสคริปต์แล้วบางคนก็อาจจะจิกผ้าห่มอาจจะจิกชุดนอนคือเอาจิกก่อนคุณคะอะไรก็ตามที่จิกได้ตอนนี้จิกไปหมดแล้วเพราะว่าน่ารักมากจริงๆนะฮะ